7. สัทธสัญญกะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระสัทธสัญญกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า34พระผู้มีพระภาคมหาวีระเจ้าผู้มีพระรูปงามน่าดูทรงแสดงอมตะบทอยู่มีหมู่สาวกแวดล้อมประทับอยู่ในวิหารชั้นเลิศ35ทรงสงเคราะห์มหาชนด้วยพระวาจาที่ไพเราะมีเสียงกังวานแผ่ไปกว้างขวางทั่วทั้งเทวดาและมนุษย์36ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงกึกก้องแล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้ไหว้พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก37ในกัปที่94นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้า38คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสัทธสัญญกะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีสัทธสัญญกะเถราประธานที่7จบ